ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทลุดดิดองคมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกในพื้นที่อำเภอบางพลีณห้องประชุมโรงเรียนบางพลีราชบำรุงอำเภอบางพลีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทลุดดิดองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,992 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอบางพลีและตัวแทนหัวหน้าศูนย์อพยพซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้โรงงานเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกในพื้นที่อำเภอบางพลีพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ในการทำศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตณลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางพลีราชบำรุงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติแก่ราษฎรและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่จิตอาสาดับเพลิงตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้ทราบในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ถูกสุขหลักอนามัยพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ณศูนย์อพยพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่และศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจัดให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อมอบถุงพระราชทานแก่ตัวแทนศูนย์และเยี่ยมประชาชนตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจในพื้นที่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะครเรื่องสถานการณ์ที่อาจจะต้องระวังเฝ้าระวังในเรื่องของการติดตามข่าวสา รโดยเฉพาะตอนนี้นะคะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปดูแลด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะ รวมไปถึงภาคเอกชนก็มีนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็นำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยไปสมทบไปช่วยเหลือกันค่ะครับทุกภาคส่วนก็ช่วยกันเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่รุนแรงแล้วก็ฉับพลันแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับไปต่อที่เรื่องของไวรัสครับค่ะโควิด19ค่ะเมื่อวานนี้มีผู้หายป่วยจากโควิด19เนี่ยกลับบ้านได้แล้ว 4,148 รายค่ะแต่ว่าติดเชื้อใหม่เนี่ยสูงขึ้นค่ะโอ้โห 6,519 เลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะติดเชื้อตั้ง 6,519 เนี่ยแยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เนี่ย 6,464 รายจากเรือนจำอีก55รายผู้ป่วยสะสมนะคะขณะนี้ก็ขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนมาเนี่ย 272,309 รายค่ะครับเมื่อวานเสียชีวิต54รายนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจนะคะสำหรับครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยค่ะอันนี้คือตัวเลขที่ทางการนะมีการรายงานแต่เขาบอกว่าวงในเนี่ยอาจจะมากกว่านี้ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนะครับอ้าวก็ต้องเอาข่าวราชการเป็นหลักแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าให้ติดเชื้อได้นะครับหน้ากากอนามัยเว้นระยะล้างมือดูแลสุขภาพแข็งแรงเข้าไว้นะครับไปดูข่าวจากท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ครับพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยนะครับบอกว่ากำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาว่าจะล็อกดาวน์พื้นที่ระบาดโควิด-19 ซึ่งทางสบค.
พร้อมที่จะรับพิจารณาเพราะต้องฟังข้อคิดเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอันดับแรกและก็นำมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะครับหากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้นการประชุมรับข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขจะเร็วขึ้นก่อนวันที่12กรกฎาคมนี้โดยระหว่างนี้ก็บอกว่าจะมีการเร่งหามาตรการในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเช่นการควบคุมการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลการจัดหาเตียงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตา มนะครับหากเกิดการล็อกดาวน์ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพื้นที่อื่นๆก็จะต้องมีมาตรการเสริมให้สอดคล้องกันด้วยเพื่อสอดคล้องกับพื้นที่ที่ล็อกดาวน์ดังนั้นอาจจะต้องมีการวางแผนในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เมษา63ปีที่แล้วเนี่ยนะคะทางด้านของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เนี่ยท่านบอกว่ายอมรับเลยนะคะว่าการล็อกดาวน์ในเดือนเมษาปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยไม่ประจำเนี่ยมีผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนเป็นจำนวนมากไม่ใช่น้อยเลยใช่ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็มีการรายงานออกมาว่าต้องใช้งบประมาณการเยียวยาเนี่ยเดือนนึงนะคะเดือนเดียวเนี่ยเดือนละ300,000 ล้านบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยสบคเขาก็เลยคำนึงว่าการให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยได้ทำมาหากินได้โดยไม่กระทบแล้วก็เสี่ยงต่อการระบาดเนี่ยจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการหารืออยู่ดีต้องมีการวิเคราะห์วิจัยปัจจัยในการที่จะแก้ปัญหากันด้วยนะคะอันนี้ต้องรอเสนออยู่เนาะรอข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขอยู่หลายคนบ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะระบาดเยอะตัวเลขเพิ่มขึ้นมันขึ้นทำไมไม่ล็อกดาวน์เอาแบบเป๊ะๆไปเลยจะได้สกัดกั้นโรคไม่ให้ระบาดแต่ว่าล็อกดาวน์ครั้งนึงเนี่ยมันส่งผลกระทบประชาชนเยอะส่งผลกระทบประชาชนเยอะเพราะว่าทำมาหากินก็ไม่ได้ลำบากรัฐก็ต้องเอาเงินไปอุ้มไปดูแลตรงนั้นต้องพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวนะครับนอกจากนั้นทางสบค.ยังมีการสำรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19ในกรุงเทพและปริมณฑลกับต่างจังหวัดเขาบอกว่ามีสัดส่วนเท่ากันเลยนะตัวเลขเท่ากันเลยนะ50-50เลยครึ่งนึงเลยทางสบคก็เลยบอกว่าแสดงให้เห็นว่ามีการเดินทางข้ามพื้นที่ของประชาชนและส่วนเชื้อที่พบในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีนะตอนนี้กาดห้ามตกเด็ดขาดค่ะไปดูโรงพยาบาลสนามเห็นว่าเขาจะเปิดที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับได้ 5,000 เตียงเลยนะไปติดตามเลยครับคือความคืบหน้าเนี่ยในเรื่องนี้นะคะนายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ทำมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวทดแทนเนี่ยไปทดแทนโรงพยาบาลบุษราคำที่อยู่ที่เมืองทองธานีใช่จะหมดสัญญาในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วนะบอกว่าพื้นที่ภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เนี่ยมีความเหมาะสมเหมาะที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามโดยระยะแรกเนี่ยจะใช้พื้นที่สักประมาณ100,000 ตารางเมตรก่อนเพื่อที่จะรองรับเตียงผู้ป่วยได้อย่างน้อยเนี่ยก็ไปรองรับได้ทำได้สักประมาณ 5,000 เตียงแบ่งเป็นพื้นที่ชั้นที่2ใช้เป็นสถานที่สำหรับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ห้องผู้ป่วย ICU ส่วนพื้นที่ชั้นที่3และที่4เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงหรือว่าสีเขียวไปจนถึงผู้ป่วยระดับสีเหลืองรองลงมาหรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการปานกลางหรือมีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมได้นะคะพอสมควรแล้วก็ไปติดตามอาการกันเอาโดยจะเริ่มเปิดให้บริการได้ทันทีภายในเดือนสิงหาคมนี้ต่อเลยค่ะบุษราคำหมดสัญญาก็จะมาต่อที่โรงพยาบาลสนามที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆไปแบบนี้ทีนี้ทั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในการดูแลผู้ป่วยนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลนะคะก็วิกฤตเหมือนกันเนื่องจากว่าเตียงเนี่ยมันไม่พอเลยครับตอนนี้ครับก็ต้องมาขยายในส่วนนี้กันนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยไปดำเนินการปรับพื้นที่แล้วค่ะ
ปรับพื้นที่อาคารเทียบเครื่องรองหลังที่1นะคะเพิ่มเติมรองรับการเป็นโรงพยาบาลสนามมีทั้งห้องอาบน้ำอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงสภาพถนนที่อาจจะต้องเข้าพื้นที่ที่อาคารแซด1นะคะสำหรับอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคาร4ชั้นพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้สอยได้เนี่ย 216,000 ตารางเมตรปัจจุบันเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเรียบร้อยมีระบบไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมทุกอย่างแต่ยังไม่เปิดใช้งานจึงมีความเหมาะสมว่าจะสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้มากกว่าโรงพยาบาลบุษราคำมากกว่า3เท่าอ้าวดีเลยแล้วน่าจะประหยัดงบประมาณได้พอสมควรด้วยนะครับทีนี้มาดูของมอบกันหน่อยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อจะรับมอบนะไม่ว่าจะเป็นยาฟ้าทลายโจรแคปซูลนี่ภัยพิบัติก็มาแจกนะครับมีหน้ากากอนามัยจาก3หน่วยงานด้วยนะครับค่ะโดยล่าสุดนี่ทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวภายหลังการรับมอบเงินและก็ยาสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จาก3หน่วยงานท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครได้รับเงินสนับสนุนเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 20แห่งทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยได้จากธนาคารออมสินให้มา8ล้านบาทนะแล้วก็มียาแคปซูลฟ้าทะลายโจรจากไหนอ่ะก็จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีอีก 20,000 กระปุกค่ะแล้วก็รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจากมูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาลงกรเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 57,000 ชิ้นมูลค่าเนี่ยประมาณ 1,900,000 กว่าบาทก็จัดกันที่ห้องโถงชั้น1อาคารไอราวัฒน์พัฒนากทม2ทางนี้กรุงเทพมหานครจะนำสิ่งของที่รับมอบไปให้กับประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปครับค่ะส่วนทางด้านของวุฒิสภาก็มีการจัดโครงการสวเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19 เหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าไปมอบเงินอาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยให้กับโรงพยาบาลบุษราคำซึ่งอยู่ที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อในวันนี้ล่ะค่ะก็จะมีการไปมอบนะคะตั้งแต่ 10:00 นเป็นต้นไปนะคะมอบทั้งเงินทั้งสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลบุษราคำซึ่งอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะเพื่อที่จะไปสนับสนุนการทำงานในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะคะตามโครงการของสวเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19 โดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์นะคะจากผู้เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์มนเทียนเพ็งสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและคณะร่วมในการต้อนรับในครั้งนี้นะคะก็จะมีการส่งมอบกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะช่วยกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะคุณวาสนาบอกว่าที่สุราษฎร์ธานีฝนกำลังตกตอนนี้ฝนตกที่สุราษฎร์ธานีอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าอำเภออะไรนะครับไปต่อที่ข่าวของกระทรวงแรงงานเขาเตรียมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่3จังหวัด EEC และก็จังหวัดสมุทรปราการจะเริ่มวันนี้แล้วนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน3จังหวัด EEC และสมุทรปราการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย11ล้านคนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วประมาณ 600,000 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับให้กับผู้ที่ประกันตนในพื้นที่อุตสาหกรรมและก็จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองฉะเชิงเทราสมุทรปราการโดยทั้ง4จังหวัดดังกล่าวจะเปิดบริการฉีดวัคซีนเริ่มวันนี้เป็นต้นไปส่วนสัปดาห์ถัดไปจะเปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาครับทั้งนี้
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19ของกระทรวงแรงงานจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้างมีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมและก็มารับฉีดตามที่ได้รับการนัดหมายเท่านั้นโดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ไม่ได้มีการนัดหมายหรือว่า walk in เข้ามาไม่รับนะครับค่ะนอกจากให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ยังมีการไปหารือร่วมกับ3สมาคมที่จะช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะแล้วก็แรงงานที่เก็บตัวอยู่ในแคมป์ก่อสร้างด้วยเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยไปเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ยังมีชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานค ครับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อที่จะหาแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องอาหารสำหรับที่จะไปช่วยเหลือแรงงานนี่แหละค่ะซึ่งหลายๆที่เนี่ยมีการเก็บตัวในแคมป์คนงานอยู่แล้วตามประกาศของสบค.บอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยตอนนี้นะคะจัดสรรข้าวกล่องวันละ 80,000 กล่องให้กับผู้ใช้แรงงานในกิจการก่อสร้างช่วงเก็บตัวในแคมป์โดยจะกระจายจำนวนข้าวกล่องเนี่ยที่จัดสรรไว้ให้เนี่ยไปให้ชมรมหาบเร่แผงลอยสมาคมภัตตาคารไทยตลอดจนร้านค้าที่อยู่รอบแคมป์คนงานซึ่งตอนนี้มีการมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานเขตจังหวัดแล้วก็พื้นที่เนี่ยไปสำรวจดูค่ะว่ามีคนงานที่ตกหล่นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือไม่นะคะต้องไปสำรวจมาให้ครบจากมาตรการนี้ก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระนะคะสำหรับผู้ประกอบการนายจ้างในธุรกิจของการก่อสร้างแล้วก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้หาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยนะคะร้านอาหารต่างๆที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ซึ่งทางด้านของนางยาดาพรเพชรรัมพานั่นท่านเป็นประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็บอกว่าในมุมของผู้หาบเร่แผงลอยเนี่ยครับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยชมรมเองเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะขณะนี้เนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้าวกล่องหมื่นกล่องค่ะก็จะเป็นโควต้าสำหรับพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าธุรกิจที่จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็ควบคู่กันไปจำนวนอีก 1,500 กล่องถือว่าเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะที่ใช้แรงงานด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมรายได้ไปด้วยค่ะครับผมไปก่อนเบรกค่ะไปดูเฟคนิวหน่อยค่ะที่มีข่าวบอกว่าใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตาใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตาช่วยทำให้ตาสายตาดีขึ้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเอาไปฟังกันนะครับตามที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำในประเด็นเรื่องใช้นิ้วนวดบริเวณรอบดวงตาช่วยทำให้สายตาดีขึ้นเอาไปฟังนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะไปสอบถามทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวเท็จเป็นข่าวปลอมครับโดยทางกรมการแพทย์ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า6วิธีการที่แชร์นะครับยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริงหรือว่าช่วยในการรักษาให้มันดีขึ้นและก็ถามว่าการนวดบริเวณรอบตาไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้เส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาแตกได้ถ้านวดไม่เป็นนวดไม่ถูกวิธีนะเส้นเลือดฝอยใต้เยื่อบุตาแตกได้อันนี้ก็จะเป็นผลร้ายถึงขั้นตาบอดได้จากที่เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตันหรือแตกได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวเท็จเป็นข่าวปลอมนะครับไม่จริงนะฮะโอเคครับอ่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนมาติดตามข่าวในช่วงที่2ครับค่ะถ้าคนในสังคมฉีดวัคซีนได้มากถึง 70% จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยหยุดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโหมดปกติได้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งฉีดเร็วครอบคลุมมากยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้มากช่วยลดอัตราการป่วยรุนแรงและเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตศึกษาข้อแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนพร้อมใจไปฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่สร้างได้ด้วยการฉีดวัคซีนPM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่ส่งผลร้ายกับร่างกายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแต่เราทุกคนช่วยกันได้ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ดับเครื่องยนต์ขณะจอดตรวจสอบสภาพรถหยุดการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเผาใบไม้เศษขยะเผาไร่นาเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรปรับลดหยุดพฤติกรรมสร้างฝุ่นและช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษในอากาศนายจ้างยึดเอกสารแรงงานต่างด้าวได้หรือไม่เรื่องนี้นายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวต้องรู้ตอบเลยว่าหากกรณีแรงงานต่างด้าวยินยอมสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าแรงงานต่างด้าวขอคืนเมื่อไหร่ต้องให้ถ้าไม่ให้ผิดกฎหมายแถมมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา131แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวติดต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1506กด3ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนครับ6นาฬิกากับ43นาทีข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนช่วง2ค่ะเมื่อกี้นี้มีคนแจ้งมาว่าฝนตกที่จันทบุรีอยู่นะตกไม่นากนะนุ่มๆอะไรจำได้แล้วก็หายไปแล้วนะครับขอบคุณครับคุณดวงตาก็บอกเหมือนกันนะคะจันทบุรีฝนตกเย็นสบายอยู่ที่อำเภอขลุงวานอนนิวาสมีฝนปล่อยๆนะค่ะกรุงเทพมหานครนะมีแจ้งมาค่ะขอบคุณวาสนาก็บอกว่าอยุธยาเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยค่ะคุณสามารถค่ะคุณสามารถอยู่บ้านห้วยซมห้วยซมค่ะภาษานี้อ่านอาจจะผิดพลาดขออภัยอยู่นครไทยค่ะจังหวัดพิษณุโลกฝนตกนะฝนตกนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายครับค่ะคุณวนิดาแสนมนตรีค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะทักช้าแต่ก็ทักนะคะ อยู่ที่แม่เสรียงค่ะขอบพระคุณค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะสจีพันธ์นครนายกฝนตกเหมือนกันคุณสุธีบรรเทาทุกข์บอกว่าระยองไม่ตกครับนี่อ๋ออ้าวที่บ้านคุณสุธีไม่ตกค่ะแต่ที่ตราดตกนะผอ.กัญจพรค่ะอำเภอคลองใหญ่ตราดฝนตกค่ะขอบคุณผอ.ด้วยนะครับคุณอาร์ตสุทินนะครับทักทายมาคุณบรมคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะฟังอยู่สะพานแขวนแม่น้ำน่านชุมแสงค่ะบอกว่าชุมแสงอากาศเย็นสบายเอ้าส่งข่าวไปถึงเตียนอารมณ์ผมด้วยแล้วกันขอบคุณค่ะวันนี้ลูกชายนั่งจัดรายการข่าวยามเช้าอยู่น่าจะฟังอยู่ไหมแต่อย่าผมมีปัญหาอยู่ตอนนี้ทำไมคะสะเก็ดเงินกำเริบโรคสะเก็ดเงินกำเริบเลยบอกว่าใจเย็นๆอย่าเครียดนะพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดฉีดแล้วก็ฉีดไปแล้วด้วยใช่ไหมวัคซีนฉีดแอสตราไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างบอกว่าสบายชิลมากเลยตาตีนะคะตาตีค่ะอำเภอกันทรลักษณ์ฝนตกอยู่ค่ะคุณสุนันทาแจ้งมาใช่ค่ะคุณแรงนะคะศรีสะเกษอากาศร้อนคุณสุทธิชัยสิทธิชัยบอกว่าดีครับสงขลาเนี่ยฝนกำลังตกเลยนะคะคนสุดท้ายที่ทักทายมาเป็นอยู่บ่อพลอยคุณอารมณ์อยู่บ่อพลอยกาญจนบุรีบอกว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวลงไปใต้หน่อยลงทางภาคใต้สอบตนะครับทางสอบตร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะแถลงข่าวจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้ว่าโอ้โหความเชื่อมั่นภาพรวมเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะครับโดยทางด้านคุณธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตในฐานะโฆษกสอบตก็บอกว่าทางสอบตเนี่ยนำโดยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตและสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.ของกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องชี้วัดความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 33,000 คนเลยนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการด้านการพัฒนาและก็ด้านความมั่นคงซึ่งในขณะนี้ผลการสำรวจดำเนินการเสร็จในรอบ2ไตรมาสภาพรวมนั้นเนี่ยพบว่าความเชื่อมั่นในด้านต่างๆที่มีการสำรวจได้มากกว่าร้อยละ50ประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมในพื้นที่โดยในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้นอกจากการสำรวจเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยยังได้สำรวจประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ซึ่งพบว่าเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหามากประกอบไปด้วยเรื่องค่าครองชีพราคาสินค้าและการบริการสูง
รายได้ตกต่ำปัญหายาเสพติดการว่างงานส่วนความต้องการที่ประชาชนต้องการให้มีการช่วยเหลือและแก้ไขมากที่สุดคือลดภาระค่าครองชีพราคาสินค้าแพงลดหน่อยการมีงานทำตกงานรายได้ราคาสินค้าการเกษตรและก็ความไม่สงบในพื้นที่ตามลำดับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของโครงการด้านการพัฒนาในพื้นที่ต่อไปครับค่ะโดยในวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะจะมีการจัดประชุมเพื่อร่วมแถลงข่าวด้วยกันแล้วก็จะมีการกำหนดการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมไปถึงการประชุมก็จะมีการวางแนวทางในการออกแบบสำรวจในไตรมาสที่3ด้วยแล้วก็ไตรมาสที่4ต่อไปเพื่อที่จะสำรวจว่าเป็นไปอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็รับรู้เรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงด้วยค่ะก็ดีครับทำในหลายมิติทั้งมิติของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งมิติของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความไม่สงบในพื้นที่ด้วยก็สร้างความเชื่อมั่นสอบต ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับไปต่อที่ข่าวของสิริราชป่ะค่ะไปดูเลยครับสิริราชพยาบาลนะคะตอนนี้ค่ะเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะคเพิ่มเติมนะคะจองคิวเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนบ้างมาฟังกันค่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่2จะเป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงนะคะฉีดตั้งแต่วันที่12ถึง31กรกฎาคมนี้ใครที่เป็นผู้สูงอายุมีครอบครัวเป็นผู้สูงอายุเตรียมจองเลยค่ะทั้งกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็7โรคกลุ่มเสี่ยงด้วยซึ่งจะเปิดลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยวันที่12ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้เป็นการแบบลดการสูญเสียด้วยนะคะลดการเจ็บป่วยด้วยค่ะครับการจองท่านต้องจองผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กนะคะแล้วก็เลือกไปที่เมนูจองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามจำนวนวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจัดสรรมาให้เพิ่มเติมสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนั้นจะประกาศให้ทราบภายหลังค่ะมีคนแนะนำผมมาว่าคุณยุพินว่าเป็นสะเก็ดเงินรองทาน้ำมันมังคุดเดี๋ยวต้องไปเช็คข้อมูลก่อนนะขอบคุณคุณยุพินนะครับที่ให้ข้อมูลมาคุณวิเชียนบอกว่าอยู่ดอนเจดีสุพรรณบุรีฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกอ้าวนี่คุณอุ้ยธรรมชาติธรรมชาติคุณอุ้ยบอกว่าวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ฟังข่าวยามเช้าไปด้วยที่สวนสุขภาพ อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่อากาศดีมากทุ่งใหญ่นเรศวรเหรอค่ะโอเคครับน่าจะใช่นะก่อนที่จะไปดูข่าวภูมิภาคมีหลายพื้นที่เหมือนกันมีข่าวเข้ามาไปดูข่าวขององค์การอนามัยโลกหน่อยเขาแนะนำให้ใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบยารักษาโรคข้ออักเสบร่วมกับคอร์ติโคสเตรอยด์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงแล้วปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการเสียชีวิตลดลงครับองค์การอนามัยโลกแนะนำเลยนะให้ใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบแอคเทมราหรือว่าตัวเป็นยาเคปซาร่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไปใช้ร่วมกับยาคอร์ติโคสเตรอยด์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงเฉพาะอาการรุนแรงรุนแรงนะเขาบอกว่ากลุ่มนักวิจัยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีการประเมินผลการรักษาซึ่งได้ข้อสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤตด้วยยาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยอันนี้จากการวิเคราะห์ก็พบว่าความเสี่ยงเสียชีวิตในช่วง28วันสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคข้ออักเสบตัวหนึ่งร่วมกับยาคอร์ติโคสเตรอยด์จะอยู่ที่ร้อยละ21ถ้าเป็นมาตรฐานเดิมเนี่ยร้อยละ25ก็แสดงว่าลดลงอัตราการเสียชีวิตลดลงก็เป็นข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลกเดี๋ยวผมว่าทางแพทย์แผนทางแพทย์ไทยเนี่ยก็คงจะเอาข้อมูลตัวนี้เอามาวิเคราะห์ต่อเนื่องต่อนะครับค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะเอาไปกันที่ภูมิภาคกันบ้างค่ะครับไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้นะคะเชียงรายเนี่ยเขาบอกมีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านนะคะร้านอาหารร้านอาหารร้านนั่งดื่มเนี่ย
สามารถขายแล้วก็นั่งดื่มในร้านได้นะคะเริ่มชิลมากขึ้นแล้วเริ่มชิลมากขึ้นแล้วใช่แต่ก็มีคำว่าแต่นะแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาหน่อยนะคะคือได้มาประกอบอาชีพได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กันบ้างครับคือเขามีการให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภทแล้วก็งดการแสดงดนตรีหรือว่าแสดงความบันเทิงห้ามเต้นรำในร้านแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอสำหรับการนั่งกินข้าวกินอาหารในร้านเหมือนร้านปกติได้รวมไปถึงปฏิบัติตาม New Normal นี่แหละนะคะเว้นวรรคเว้นห่างมีมาตรการตามด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่ป้องกันโควิด -19 นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกับผู้อื่นด้วยแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมือบ่อยๆจัดให้มีจุดล้างมือนะคะเป็นระบบเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนนะคะติดตั้งแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะก่อนเข้าออกร้านทุกครั้งอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ย คือถ้าเปิดได้เนี่ยคือตอนนี้ล่าสุดเชียงรายให้ขายให้สุราให้ดื่มสุราได้แต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการป้องกัน DMSTT อย่างเคร่งครัดแต่ห้ามเต้นรำห้ามลักษณะไปใกล้ชิดกันอ่ะห้ามมีกิจกรรมบันเทิงทั้งหลายแหละไม่มีค่ะให้นั่งกินนั่งดื่มได้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าดื่มอะไรอาจจะเป็นแค่รับประทานอาหารธรรมดานี่แหละค่ะก็ดื่มแล้วก็นั่งกันอยู่พอสมควรโอเคครับเป็นระยะห่างส่วนที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิค่ะมีทองผาภูมิอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีการเร่งพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19ในตลาดในชุมชนและก็พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19นะครับอันนี้ก็โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมินะครับท่านนายกประเทศบุญยงนำทีมเลยนะครับฉีดพ่นนะสถานที่ที่เป็นอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อของโควิด-19ในพื้นที่กันนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรักษามาตรการการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเนี่ยนะอย่างเคร่งครัดต่อไปครับค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะไปกันทางภาคใต้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินหน้าสร้างสุขภาคใต้ยะลาค่ะครับสารพลังสร้างสุขยุค New Life นะคะเพื่อที่จะสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไปซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือนะคะในการวางแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดยะลานั่นเองแล้วก็มีหลายภาคส่วนนะคะที่มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนใน4มิตินั่นก็คือด้านร่างกายจิตใจปัญญาหรือจิตวิญญาณและสังคมค่ะเรื่องของสุขภาวะนะคะเป็นเรื่องที่ต้องเชื่อมโยงกันละค่ะโดยเริ่มจากตัวเองเนี่ยไปสู่ครอบครัวแล้วก็ไปสู่ชุมชนสังคมต่อไปนะคะรวมไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต่อที่นครพนมนะครับเขาปรับใหม่เลยมาตรการสำหรับผู้เดินทางมานครพนมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าไกรสอนกองฉลาดท่านบอกว่านครพนมเนี่ยจะปรับใหม่มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดและก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดสีแดงเข้มต้องรายงานตัวฟังเลยนะค่ะนะมาจากพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดแดงเข้มเนี่ยต้องรายงานตัวและตรวจหาเชื้อทุกรายค่ะแล้วก็กักตัวในโลคอลควอรันทีนสถานที่รัฐจัดให้นะครับส่วนสีส้ม4จังหวัดก็บอกว่าต้องรายงานตัวเหมือนกันแล้วก็ตรวจหาเชื้อทุกรายแต่อนุญาตให้กักตัวที่บ้านไปโฮมควอรันทีนได้นะครับที่พักอาศัยส่วนตัวได้อันนี้บอกว่าจะต้องทำอย่างเคร่งครัดค่ะนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวล่ะสีเขียวอีก58จังหวัดเนี่ยถ้าหากว่าจะมานครพนมนะครับก็บอกว่าขอให้ปฏิบัติตามมาตรการปกติเลยคือเว้นระยะใส่หน้ากากล้างมือเช็คอินไทยชนะอันนี้สำคัญมากต้องเช็คอินนะจะได้เช็คได้ว่าคุณไปไหนเวลาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บอ้าวเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงน้อยจะได้ตามกันได้นะครับนี่คือข้อมูลของจังหวัดนครพนมในการที่จะรับคนเข้าจังหวัดต้องทำตามนี้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางข้ามจังหวัดดีที่สุดช่วงนี้เก็บตัวดีที่สุดเลยนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองนะคะบอกว่า
่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยปริมาณน้ำตอนนี้นะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 44% แล้วค่ะน้อยแล้วก็ถือว่าน้อยนะคะแล้วก็เฉพาะเขื่อน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีปริมาณน้ำรวมกัน 7,506 ล้านลูกบาศก์เมตร 30% น้อยเท่านั้นนะคะในขณะที่มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้วเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 57% ของแผนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะปลูกไปแล้วเนี่ย 61% ของแผนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้สถานีสูบน้ำประปาสำแลเนี่ยของประปานครหลวงเนี่ยมีค่าความเค็มเนี่ยเกินมาตรฐานในการผลิตน้ำประปาเพราะฉะนั้นนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำคุณภาพของน้ำที่จะเป็นน้ำกินน้ำใช้ด้วยก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาปัญหานี้ให้มากที่สุดมันจะเป็นปัญหาควบคู่กันเลยใช่ค่ะแล้งน้ำน้อยพอน้ำน้อยนั้นทะเลหนุนเข้าไปก็ต้องแก้ปัญหากันอีกเพราะฉะนั้นฝากถึงเกษตรกรด้วยนะครับใช้น้ำตอนนี้ใช้ประหยัดกันด้วยประเมินน้ำในพื้นที่ตัวเองว่าจะใช้ยังไงช่วงฝนทิ้งช่วงอยู่เนี่ยเดี๋ยววันสองวันนี้จะได้ข่าวว่าฝนจะมาแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มันจะต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็คนในเมืองก็ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะครับปีนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องฝนแล้งพอสมควรนะครับเพราะนั้นช่วยกันครับหมดเวลาของข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับอบต.มาพร้อมหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกิจการสาธารณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจัดสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนรวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยดูนั่นเครื่องบินทำฝนหลวงใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรใกล้คุณมากกว่าที่ตาเห็นใกล้จนสามารถพูดคุยขอฝนทางไลน์แอดไปที่ Line Assign DWR-A หรือโทร02-109-5100ต่อ18ใกล้จนรู้สึกเหมือนได้ติดตามตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำวันที่ Facebook Fanpage กรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝนหลวงใกล้ชิดประชาชนตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.